เดี๋ยวเราไม่ได้เตรียมพร้อมเลยนะเนี่ยชิวๆ จริงๆแล้วควรจะเตรียมพร้อมนะครับเพราะว่าอันตรายครับงูก็มีครับช้างก็มีนี่เป็นตีนเขาเลยแหละนะครับหินครับใหญ่มากนี่มันมีทางขึ้นไปตรงนี้แต่ว่าเรายังไม่ขึ้นเป็นเขาหมดเลยเราเรียกว่าหินช้างหมอบก็จะมีช้างด้วยนะครับแถวนี้มีช้างที่เป็นช้างป่านะครับแต่ว่าเราจะหาเขาไม่เจอนะครับบางทีนี่ก็จะเห็นรอยเท้ารอยอะไรอยู่ในป่าอ้อยนะครับเพราะว่าแถวนี้เป็นป่าว่าเยอะป่ามันเยอะครับบางทีเขาก็ออกไปกินของชาวบ้านเราขึ้นไปดูอาจจะไม่ได้เตรียมตัวเท่าไหร่นะครับอาศัยว่าตัวเองแข็งแรงนะครับก็เสียวๆอยู่ลองขึ้นไปดูครับสักหน่อยนึงไม่รู้ว่ามันสูงแค่ไหนเราก็ลืมดูนะว่ามันกี่เมตรเมื่อกี้นี่เขาบอกว่าเดินนานอยู่นะครับน่าจะเอาเรื่องมองมาจากข้างล่างก็สูงอยู่นะครับโอ้โหหอบเหนื่อยละหาวิ่งทุกวันนะนี ววัวงูครับไม่ใช่อะไรหรอกจะได้เนินวัดใจจริงๆโอ้ยโคตรสมบัติอีเปิมว้าไม่ไกลเกินเอื้อมหินชันครับมีงูไหมนี่โอ้เนี่ยเราขึ้นมาโคตรสูงอ่ะเราก็จะไปต่อเราเคยขึ้นมาแล้วนี่โอ้
เหนื่อยครับหนีแรงโน้มถ่วงของโลกนี่ครับวิวโอ้สุดเกินลูกนั้นสูงกว่าลูกนี้อีกนะอู้เหนื่อยเดี๋ยวอ้อมแล้วกันขาไม่เท่าไหร่ครับมันลงหลังครับจะมืดๆนะครับเพราะว่าต้นไม้เยอะมากยังมีไปอีกนะน่าจะเป็นยอดแล้วมั้งเดี๋ยวยาวครับคลิปนี้มองจากตรงนี้ก็เห็นหมดแล้วนี่ฝั่งนี้ก็มีทางลงไปอีกทางชาวบ้านหาของป่าเราไปต่อครับปกติไม่บ่นนะเหนื่อยแล้วไม่บ่นนะอันนี้บ่นก็แปลกเหมือนกันทำงานเหนื่อยไม่บ่นสุดยอดครับเห็นเขาหลายลูกเลยไปต่อผมตั้งใจจะมาซื้อข้าวกล่องไม่ใช่อะไรหรอกแต่อะไรดลใจให้ขึ้นมาก็ไม่รู้ถึงไงนี่โอ้สูงแล้วจำทางกลับได้ไหมเนาะโอ้โคตรสูงครับไปอีกไม่ขึ้นมาแล้วน่าจะมีเราคนเดียวแหละข้าวเช้าก็ยังไม่ได้กินเลยครับเราจะมาซื้อข้าวซื้อกาแฟหน่อยตัวนี้ก็สูงเหมือนกันจริงๆแล้วไม่แนะนำให้ทำตามนะเนี่ยรองเท้าแตะอ
ลายครับหินบาดแมลงสัตว์กัดต่อยตรงนี้ก็เป็นลานหินกว้างเลยลานหินกว้างเลยโอ้ตอนนี้เราขึ้นมาสูงมากแล้วนะครับเราจะปรับไต่ระดับขึ้นไปอีกครับดูสิว่ามันจะถึงไหนน่าจะไกลพอสมควรครับเหมือนกับเราเดินไปตามแนวสันเขานะครับเนี่ยหัวเลยแอดด้าแอดด้าก็ใส่ขึ้นได้จุดพักเหนื่อยห้ามทิ้งขยะมีอีกอยู่บ่ใบแดงโอ้ต้นไม้อาจจะทึบหน่อยครับมองไม่ค่อยเห็นต่อคลิปหน้าเนาะ